สวัสดีค่ะทุกคนปูก็มีของกินอร่อยอร่อยนะคะเหมาะกับช่วงเทศกาลซัมเมอร์มากเลยนะคะฤดูกาลซัมเมอร์นะคะเพราะว่ายุโรปตอนนี้นะคะร้อนมากๆเลยนะคะอุณหภูมิสูงสุดไปแตะอยู่ที่32องศาถึง37องศากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เหมาะกับการกินไอติมมากๆเลยนะคะทุกคนกินอะไรที่เย็นๆนะคะแก้ร้อนนะคะแล้วปูก็จะมานำเสนอนะคะไอติมไอศกรีมนะคะแมกนัมออกใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าดูในโฆษณานะคะมีความชวนอยากลองมากๆนะคะปูไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยนะคะมีหรือยังนะคะเป็นไอติมแมกนัมนะคะที่ออกมาใหม่เนี่ยจะมีชื่อว่าแมกนัมรูบี้นะคะซึ่งเป็นจะเขาจะออกผลิตมาอยู่ใน2คอลเลกชันนะคะเป็นคอลเลกชันที่มีเป็นแบบมินินะคะแล้วก็เป็นแบบไซส์ไอติมปกตินั่นเองนะคะมินิเนี่ยปูกินไปแล้ว1อันนะคะแล้วก็เขาจะเป็นการเอาไว้ช็อกโกแลตนะคะมาทำเป็นสีของกุหลาบนะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยข้างในของเจ้าตัวที่ไม่ใช่ตัวรุ่นมินิเนี่ยเขาจะมีราดนะคะราดซอสปูขอดูรายละเอียดนะคะเป็นราดซอสของเป็นราสเบอร์รี่อะค่ะทุกคนอันนี้ปูก็หาข้อมูลมานะคะเป็นแบบว่าเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆเพิ่งไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็คือปูกินไปเนี่ยอันที่เป็นมินินะคะที่ปูกินไปเนี่ยอันนี้จะเป็นมินินะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นมินินะคะก็จะมีข้างในนะคะ6อันเลยนะคะ6แท่งนะคะแต่ว่าอันที่เป็นไม่ใช่มินิอันที่เป็นไซส์ธรรมดาเนี่ยปูยังไม่ได้ลองกินนะคะก็จะลองมาเปิดกินพร้อมไปตอนนี้นะคะถ้าไม่ใช่เป็นแบบมินิเนี่ยจะอยู่ที่4อันนะคะจะอยู่ที่4อันข้างในปูก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะเห็นแล้วก็ตามในโฆษณาเนี่ยก็หยิบมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็กินไปเรียบร้อยแล้วค่ะมินิเนี่ยเขาก็จะไม่มีราดซอสเบอร์รี่ในตัวครีมไอติมข้างในนะคะแต่ว่าตัวเจ้าตัวอันที่ไม่ใช่เป็นมินิเนี่ยเขาจะมีเป็นราดซอสราดเบอร์รี่ด้วยข้างในนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบปกติอะค่ะไม่มีราดซอสข้างในนะคะงั้นเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ปูกินไปแล้ว1อันนะคะก็มาดูอันที่ปูยังไม่ได้กินดีกว่านะคะปูคิดว่าหลายๆประเทศก็คงจะมีแมกนัมรุ่นนี้ออกมาแล้วนะคะอันนี้ปูเปิดมาก็มี4อันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ปูก็จะมาลองกินนะคะเพราะว่าในโฆษณานะคะมีความชวนให้กินมากๆเลยค่ะทุกคนแทนนี่นะคะสีเห็นสีไหมคะสีมีความน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็มีตัว M ด้วยค่ะเดี๋ยวปูก็จะมาลองกินนะคะทุกคนว่าข้างในที่เป็นซอสของราดซอสเบอร์รี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเป็นไม่ใช่ของรุ่นมินินะคะไม่ใช่ของแท่งเล็กนะคะอันนี้จะเป็นแท่งเล็กนะคะทุกคนแต่อันนี้จะเป็นแท่งใหญ่แท่งเล็กเนี่ยปูกินไปแล้วครั้งแรกปูรู้สึกว่าเนื้อครีมข้างในตัวเนี้ยเขาจะเป็นรสครีมปกตินะคะแต่อันนี้มันจะมีราสเบอร์รี่ข้างในมันจะมีความเป็นผลไม้ราสเบอร์รี่ข้างในด้วยเราก็จะได้สัมผัสรสชาติราสเบอร์รี่ไปด้วยแล้วก็ตัวตรงนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตที่เอามาทำเป็นสีแบบสีของกุหลาบค่ะทุกคนก็มีความอร่อยไปอีกนะคะทุกคนแล้วก็แก้ร้อนด้วยนะคะแล้วก็ได้ความเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบว่ามีความเป็นราสเบอร์รี่เล็กๆข้างในนะคะทุกคนก็ยังไงก็ลองไปซื้อทานกันดูนะคะคิดว่า
ในหลายๆประเทศเนี่ยก็น่าจะมีแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ว่าที่ประเทศไทยนะคะมีออกมาหรือยังนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะหน้ากล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นไซส์ปกตินะคะเป็นแท่งปกติที่ไม่ใช่เป็นของมินินั่นเองนะคะส่วนถ้าเป็นของมินิเนี่ยก็จะเป็นมี6อันเลยค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะคอลเลคชันนี้เรียกว่ารูบี้นั่นเองนะคะมีความปูรู้สึกว่ามันดูขนาดเป็นไอติมอะค่ะแมกนัมเขาออกมายังดูมีความแพงเลยทุกคนพยายามจะกัดให้ถึงว่าที่มันจะมีเป็นราสเบอร์รี่ข้างในเนี่ยนะคะมันจะอยู่ด้านในเลยข้างในอะค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนขอไปกินก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะลองไปหาซื้อชิมมาทานกันดูนะคะแก้ร้อนด้วยแล้วก็ได้ความอร่อยของรสชาติไอติมแมกนัมด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ